รสชาติของชาเขียวกับไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเป็นรสชาติที่เข้ากันได้อย่างดีไม่เชื่อต้องลองดูครับสูตรนี้เนี่ยจะแปลกนิดหนึ่งเราจะใช้เนยแต่เนยที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นเนยละลายครับการใช้เนยละลายเนี่ยจะทำให้คุกกี้เนี่ยมีลักษณะที่กรอบขึ้นเล็กน้อยนะครับผมจะเอาไปละลายในไมโครเวฟง่ายๆเลยนะครับใช้เวลาไม่นานมากครับผมเอาสักครึ่งนาทีก็ใช้ได้แล้วในระหว่างที่เราละลายเนยนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเบกกิ้งโซดาครับใช้ครึ่งช้อนชาครับเกลือที่เหลือก็คือผงมัทฉะครับผงมัทฉะเนี่ยใช้คุณภาพดีๆนะครับคนให้ส่วนประกอบของแห้งกระจายนิดนึงนะครับเนยละลายแล้วอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ละลายดีไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคนนิดเดียวก็ละลายแล้วครับสูตรนี้ผมใช้น้ำตาล2รูปแบบนะครับน้ำตาลทรายขาวใส่ไปน้ำตาลทรายแดงใส่ตามลงไปครับกลิ่นวานิลาใช้เยอะนิดหนึ่งครับสูตรนี้ใช้2ช้อนชาครับน้ำตาลกับเนยดูเหมือนจะไม่เข้ากันไม่ต้องตกใจนะครับไข่ไก่ครับผมเราใช้2ฟองฟองแรกใส่ทั้งฟองครับตีให้เข้ากันครับฟองที่2นะครับเราจะใช้แต่เฉพาะไข่แดงเท่านั้นครับโอเคหลังจากนี้นะฮะเราไม่ใช้ตะกอนละครับเราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวไม้พายแทนนะฮะแล้วก็ร่อนใช้พายยางคนนะครับปกติเวลาที่เราทำคุกกี้นะครับเราจะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพก็ได้แต่วันนี้เพื่อความแตกต่างผมจะใส่เป็นช็อกโกแลตคอมพาวนะครับมันก็จะได้ความแตกต่างในลักษณะของรูปร่างคนก็สับนะครับเสร็จแล้วนะครับคลุกเคล้าให้กระจายทั่วๆครับเอาละเราใช้คุกกี้สกู๊ปนะครับขนาดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมทำชิ้นเล็กนิดหนึ่งแต่เราอย่าลืมที่จะเว้นช่องว่างไปด้วยเพราะว่าต้องให้คุกกี้เขาแผ่นะครับอุณหภูมิเตาอบตอนนี้ผมตั้งไว้170องศาเซลเซียสนะครับเนื่องจากว่าคุกกี้ของเราชิ้นไม่ใหญ่มากเวลาก็ไม่นานครับผมใช้ความร้อนอยู่ที่170องศาโปรแกรมพัดลมครับเวลาที่เราใช้ในการอบนะครับ9นาทีเท่านั้นครับอันนี้นะครับผมก็ยกออกมาจากถาดอบนะครับแล้วก็พักบนตะแกรงเพื่อให้เย็นสนิทดีครับเท่านี้เองฮะก็พร้อมรับประทานแล้วครับ